สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำอันบ็อกซิ่งนะคะคาราเลียมมาสั่งช่วงนี้สั่งของเข้าวิมานไม้เยอะหน่อยนะคะเห็นราคามันน่าสนใจก็จะสั่งมานะตัวนี้เดินสั่งใน IG นะคะเดินทาง3วันเชียวว้าวอันไหนเป็นหัวอันไหนเป็นหางอ๋ออันนี้เป็นหัวนะคะวิธีการแพ็คของร้านเขานะคะมากระดาษมาโอ้เดินทาง3วันน้องยังสดชื่นมากทั้งที่เขาไม่มีการห่ออัดใยโพลีนะคะน้องสดชื่นมากๆแต่ว่าน้ำมันออกไปนะคะตัวนี้จะเป็นหงส์สุวรรณค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว้าว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 กลับหัวกลับหางแล้วตัวนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ที่ไม่มีชื่อไม่ใช่ลูกไม้สิจำสลับกันตัวนี้เป็นบอลเก่านะคะบอลเก่าไม่รู้มันชื่ออะไรเราจะไปหาเชื่ออยู่มันมีความละไม้ฮองเฮาแล้วก็ตะละแม่กุสุมานะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในก่อนเขาแพ็คมาดีมากค่ะเพื่อนๆน้องๆที่จะส่งออนไลน์สามารถดูวิธีการแพ็คได้นะคะใช้ทิชชู่อุดเหี่ยวแล้วใบหนึ่งมันอยู่ในกล่องนาน3วันนะคะก็เลยเหี่ยวมีอยู่1 2 3 4ใบสุดท้ายเหี่ยวไม่เป็นไรตัดทิ้งพอตัดทิ้งเราต้องรีบเอาน้องลงถาดแช่น้ำไว้นะคะเพื่อฟื้นฟูสภาพตัวนี้เป็นหงส์สุวรรณค่ะเดี๋ยวจะแกะออกมารอบเดี๋ยวแกะก่อนนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ดูใหม่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่พูดผิดเพิ่งตื่นนอนนี่เป็นต้นที่1นะคะตัวนี้สำหรับ IG นี้เราเอฟไม่ค่อยทันนะคะตัวนี้เลยกลัวไม่ได้ก็เลยเอฟเอาทั้งที่เขาบอกว่าเป็นบอลสีบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะมีความละไม้ตะละแม่กุสุมาบวกฮองเฮาบวกกวนอูบวกอะไรอีกล่ะไปทำนองนั้นนะคะก็คือมีพื้นสีแดงแล้วก็ขอบสีเขียวนะคะเหี่ยวใบหนึ่งเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณจองไว้ตั้งแต่มันราคาหลักร้อยนะคะ150บาทแต่ว่าไม่ทันนะคะแล้วแม่ค้าก็ลืมเห็นข้อความเรานะพอผ่านไปเดือนหนึ่งนะราคามันก็ไม่ใช่แล้ว150บาทนะคะตัวนี้ก็เลยได้มาราคาหลายร้อยอยู่ค่ะแต่ก็สวยชอบอยู่เป็นชนิดที่44-45ของวิมานไม้นะคะหงสุวรรณกับไม่ทราบชื่อตัวนี้เพื่อนๆรู้จักไหมคะว่ามันชื่ออะไรถ้าใครคิดว่าเป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะไปหาในกลุ่ม